วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณพจนาคุณจุฬาครับค่ะสวัสดีค่ะคือท่านเลขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการสัมมนากันแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็นำทีมในการประชุมแล้วก็หารือในเรื่องต่างๆจะกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งแต่ว่าอีกเรื่องนึงขอถามเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นอนว่าอันเนี้ย หลักๆของการสัมมนาครั้งนี้เลยเรื่องนึงก็คือการกระชับความสัมพันธ์3ฝ่ายส.ส.รัฐมนตรีข้าราชการทางการเมืองอันนี้ถือว่าเป็นยังไงบรรยากาศในช่วงเวลานั้นแล้วการทำงานใน3ฝ่ายนี้เราก็จะเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันยังไงคะคือจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปวันที่ท่านหัวหน้าได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าได้พูดสปีชไว้หนึ่งในข้อนั้นก็คือการทำงานแนวราบนะครับก็คือการลดช่องว่างระหว่างพี่น้องประชาชนนะครับส.ส.แล้วก็ฝ่ายบริหารคราวนี้พอกลับมาเอาพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเนี่ยเราไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาทำงานในส่วนของพรรคเนี่ยนะครับก็มีส.ส.มีรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการการเมืองซึ่งถ้าสามส่วนเนี้ยเรากระชับความแน่นแฟ้นแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างการทำงานลงได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดีมากขึ้นครับแต่คือที่ผ่านมาเราก็ร่วมมือแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆเราก็ถือว่ามาปรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานในช่วงเวลาต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมีความแน่นแฟ้นแล้วก็พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นถูกไหมคะถูกครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีมาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับค่ะอันนี้องค์กรทุกองค์กรมีถ้ามีอายุเกิน20ปีก็จะมีปัญหานี้เหมือนกันก็คือปัญหาเรื่องของ generation gap อ๋อค่ะนะครับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกอบด้วยหลายๆ generation มากๆเลยก็คือคนที่อยู่กับพรรคมาตั้งแต่ไทยรักไทยก็เป็นส.ส.มาแล้วก่อนหน้านั้นก็รวมๆกันแล้ว90สมัยก็มีนะครับแล้วก็น้องๆซึ่งเป็นส.ส.สมัยแรกสมัยที่2ค่ะก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบางท่านเห็นหน้ากันรู้จักกันแต่ยังไม่เคยคุยกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจัดกิจกรรมขึ้นแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยกิจกรรมแบบเนี้ยมันมีขึ้นมาครั้งสุดท้ายประมาณ10ปีแล้วตอนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยมันก็นานพอสมควรก็เลยท่านหัวหน้าก็มีดำริที่จะอยากให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้พวกเราได้แน่นแฟนกันมากขึ้นครับค่ะเราเลยเห็นภาพข่าวว่า มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการละลายพฤติกรรมแบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็ตามที่มีข่าวอย่างตัวส.ส.กับตัวบรรดารัฐมนตรีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีการกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนี่สะท้อนออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นตามข่าวก็บอกว่าส.ส.ก็สะท้อนออกมาบอกว่าแม้ติดต่อรัฐมนตรียากจังติดต่อท่านนายกยากจังค่ะจริงๆผมว่ามันเป็นมันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่ามันเป็นหลักความจริงว่าก่อนหน้าที่จะมีตำแหน่งเราเคยคุยกันเคยติดต่อกันได้พอมีตำแหน่งแล้วเนี่ยหน้าที่การงานมันมากขึ้นค่ะนะครับการโทรไปหาบางทีติดภารกิจอยู่บางทีบางคนบางท่านรัฐมนตรีบางท่านเดินทางต่างประเทศต่างๆอย่างเราเนี่ยคือก็ต้องทำความเข้าใจกับท่านแล้วก็ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้ความเห็นใจกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าโทรไปแล้วโอเครู้ว่าสรุปโทรไปนะครับพอซึ่งภารกิจโทรกลับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับบางคนบางท่านติดภารกิจเยอะมากจนมันเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาเนี่ยพอถึงเวลาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยแล้วท่านนายกขยันขนาดนี้โอ้โหไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดทุกวันแทบไม่หยุดไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยนะคะถูกต้องครับค่ะก็ไปกาญจนบุรีบ้างถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะนะฮะใช่ครับค่ะและอย่างนี้เนี่ยถ้าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของช่องว่างระหว่างวัยหรือช่องว่างการติดต่อกันเนี่ยเราคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในที่ประชุมยังมีการพูดคุยเรื่องอะไรที่ทางส.ส.หรือว่าทางสมาชิกเนี่ยสะท้อนไปถึงทางหัวหน้าพรรคบ้างไหมคะคือ
เป็นการละลายพฤติกรรมก่อนแล้วก็พอช่วงบ่ายแก่ๆแล้วจะเป็นของเรื่องของการbrainstorm ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยอยากให้ออกความคิดเห็นว่าอยากเห็นพรรคไปในแนวทางใดเนื่องจากเรามีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะทราบว่าสมาชิกพรรคส.ส.รัฐมนตรีข้าราชการการเมืองต้องการจะเห็นพรรคเพื่อไทยไปในแนวทางไหนและจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนมากก็คือเป็นอย่างที่คุณวัชนาถกับคุณจุฬาลัยพูดนะครับว่ามันก็ออกมาว่าเราต้องการที่จะกลับมาสถานะอันดับหนึ่งประมาณนั้นครับทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันหมดว่าเราต้องการกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งทางนี้จะทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกผมซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ส.ส.ในพรรคที่จะดึงความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกลับมาให้ได้เพราะว่าเราโดนวาทกรรมไปเยอะนะครับเน้นคำว่าวาทกรรมนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็คือเลือดเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะย้อนไปหมายถึงช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะคุณสรวงศ์ทีนี้การฟื้นฟูการเรียกศรัทธาการจะทำให้เรากลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็อยู่ในความนิยมของประชาชนเนี่ยค่ะเราจะต้องปรับต้องทบทวนทำยังไงให้เพื่อไทยกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมกว่าเดิมแนวทางในการขับเคลื่อนจะเป็นยังไงคะคืออย่างแรกเลยเพื่อไทยแข็งแกร่งมากในงานออนกราวนะครับถึงพี่น้องประชาชนจะรู้ว่าส.ส.หรือผู้สมัครพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยเราอยู่กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับคือการลงพื้นที่ถูกต้องเรารู้ปัญหาเรารู้วิธีการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราขาดคืองานออนแอร์ครับทั้งสองท่านครับงานออนแอร์คือสิ่งที่เราขาดจริงๆเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโหวตเตอร์ของเราจริงๆเนี่ยที่เป็นคะแนนเสียงจริงๆเนี่ยส่วนมากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะหมายถึงว่าลูกหลานพี่ๆน้องๆเราสมมติทำการเกษตรพอทำการเกษตรเสร็จไม่ได้อยู่บ้านค่ะไปทำงานในจังหวัดอื่นๆที่เจริญใช่ชลบุรีกรุงเทพต่างๆที่ต่างๆเหล่านี้เป็นที่ศูนย์รวมของโหวตเตอร์ของพวกเราซึ่งเป็นส.ส.ต่างจังหวัดเขาจะไม่รู้เลยว่าส.ส.ทำอะไรในพื้นที่เอาผลักดันงบประมาณอะไรแก้ไขปัญหาอะไรให้ในพื้นที่ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เราทำผลงานของเราเข้าไปอยู่ในออนแอร์นะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่อยู่ในพื้นที่ทางที่เห็นว่าเอ้ยส.ส.คนนี้นอกจากไปงานบวชงานสมภารแต่งแล้วเนี่ยเขายังผลักดันถนนเส้นนี้มานะไฟฟ้าตรงนี้นะแก้ปัญหานู่นนี่นั่นการศึกษาอะไรให้กับโรงเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เห็นแต่ว่าคนที่เป็นโหวตเตอร์จริงๆแล้วส่วนมากด้วยนะครับไม่ได้รู้ถ้าเราไม่ได้เอาผลงานต่างๆหรือว่างานต่างๆที่เราทำเข้าไปอยู่ในออนแอร์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นนี่คือสิ่งที่เราขาดแล้วเรากำลังที่จะเสริมทับตรงนี้ครับผมหมายความว่าเราจะรุกโซเชียลมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เหรอคะคือมันไม่ใช่แค่โซเชียลนะครับประชาสัมพันธ์โซเชียลการประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับคือการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ทำเยอะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทำอะไรกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่คนคิดว่าทำอะไรเยอะมันต่างกันนะครับมันต่างกันมากๆเลยแต่ว่าคือเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องผนึกกำลังแล้วทำให้ได้แล้วก็นี่คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนโยบายต่างๆที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เราจะต้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วและทั่วถึงที่สุดนี่คือเพื่อไทยครับมันแก้ไม่ได้เราเป็นรัฐบาลมาแต่ละครั้งเนี่ยเกือบจะพูดได้ว่าเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคนะครับหลายๆกระทรวงสำคัญก็ไม่ได้อยู่ในความดูแลของพรรคเรานะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าท่านนายกเองก็อย่างที่เห็นนะครับท่านไปไหนท่านออกพื้นที่ทุกอาทิตย์นะครับที่มีโอกาสลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนลงไปถามความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอะไรที่ท่านสามารถที่จะเคาะได้เลยหรือว่าให้ได้เลยท่านก็สามารถที่จะจัดการได้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำในอนาคตครับผมค่ะอย่างเรื่องที่ว่าเรื่องของการอ่อนแอการประชาสัมพันธ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ทางพรรคเพื่อไทยก็จะปรับมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนได้รู้ถึงนโยบายรวมไปถึงสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ทำไว้และอย่างตัวหัวหน้าพรรคเองอย่างคุณอุ๊งอิงเองเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งไหมคะที่ทำให้เรียกความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับท่านหัวหน้าพรรคทุกหัวหน้าพรรคก็เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักให้พวกเราได้ยึดเหนี่ยวอย่างน้อยที่สุดทางด้านจิตใจแล้วก็อย่างในด้านของการทำงานนะครับท่านหัวหน้าพรรคแต่ละท่านที่ผ่านมาทุกคนก็เป็นเสาหลักหมดนะครับตอนนี้มันอาจจะแปลกหน่อยหรืออาจจะแน่นหน่อยเพราะว่าหนึ่งชินวัตรไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ท่านทักษิณนะครับค่ะนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเป็นผู้หญิงที่มีวัยที่กำลังแบบเป็นคนยุคใหม่นะคะนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องบอกว่ายังไงอ่ะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันทำให้พวกเรามีกำลังขึ้นมามีความเพิ่มขึ้นมาหัวหน้าพรรคยังกระตือรือร้นขนาดนี้แล้วลูกพรรคจะไม่กระตือรือร้นก็ไม่ได้ครับเหมือนบรรยากาศในพรรคก็คือแบบหัวหน้าพรรคในพาเร่งแล้วอ่ะคนในพรรคก็ต้องเร่งตามใช่ไหมคะโอ้ถูกต้องครับค่ะท่านหัวหน้านี่ประชุมวันหนึ่งนี่เป็นสิบกลุ่มเลยนะครับโอ้เหรอคะเพราะว่าท่านไม่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเดียวอย่าลืมท่านเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่แล้วโอ้หลายเรื่องครับท่านทำงานทั้งวันเอานี่ก่อนไม่ต่างกับท่านนายกเลยครับค่ะค่ะทีนี้ถ้าถอดบทเรียนของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะสะท้อนออกมาในสิ่งที่คุณสรวงเล่าให้เราฟังก็คือเราเชื่อมั่นใช่ไหมคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะกลับมาคัมแบ็กเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้อะค่ะคือจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเราพูดแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเป็นหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าความตั้งใจของเราในการทำงานมันยังมีอยู่ไม่เคยเสื่อมคลายตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาไม่เคยที่จะลดละคำนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับโปรแกรมของเราไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยหัวใจยังคือประชาชนอยู่เราวัฒนธรรมต่างๆเราพูดตรงนะครับเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแต่เราจะมารู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้เราต้องมุ่งหน้าทำงานครับไม่งั้นพี่น้องประชาชนก็ยังต้องเดือดร้อนแบบนี้ตลอดไม่ได้ครับค่ะคุณสรวงอันนี้ขออนุญาตเลยนะคะพอดีมีผู้ฟังเนี่ยเขาก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกอย่างนึงที่อาจจะสะท้อนไปได้ด้วยนะคะคือว่ามีคุณผู้ฟังถามว่าจะทำอย่างไรให้ลืมภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เราได้มีการพูดคุยหรือว่าเราจะมีการทำยังไงต่อไปไหมคะคือต้องนี้นะครับเราต้องเน้นอย่างนึงว่าทุกกลุ่มคนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะนะครับไม่ปฏิเสธว่าคนในพรรคหรือว่าคนในรัฐบาลที่ผ่านมามีการทุจริตเพราะเรามีสิ่งที่พิสูจน์ออกมาแล้วค่ะนะครับแต่ว่าที่ท่านหัวหน้าและท่านนายกกำชับกับครม.กับลูกพรรคทุกคนคือคำที่บอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่ะนะครับเราต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนไปอีกนานถ้าเมื่อไหร่เราทำตัวไม่ดีเราไปทุจริตคอร์รัปชันความลับไม่มีในโลกครับทุกสิ่งทุกอย่างความลับไม่มีในโลกเราถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเน้นมากเรื่องนี้นะครับการสัมมนาครั้งนี้ก็มีการพูดถึงนะครับท่านนายกเองก็พูดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านปฏิบัติคนปฏิบัติตัวเนี่ยผมมั่นใจเท่าที่สัมผัสกับท่านมาคุยกับท่านมาทำงานกับท่านมาเนี่ยท่านเกลียดมากที่สุดคือความไม่ยุติธรรม
การที่จะมาโกงกินบ้านโกงกินเมืองครับไม่มีแน่นอนครับค่ะค่ะอย่างคุณสรวงศ์มองยังไงคะที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศบอกว่าเพื่อไทยจริงๆแล้วไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรแต่ว่าเป็นของทุกคนการหล่อล้อมแล้วการเดินหน้าไปเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพรรคจากทุกฝ่ายอะค่ะคือจริงๆมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับค่ะคือบางคนคนข้างนอกเห็นเข้ามาเนี่ยโอเคครับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วเราก็มี DNA ของไทยรักไทยมาโดยตลอดนะครับเราถูกกระทำมาเราถูกยุบพรรคมา2ครั้งเราถูกปฏิวัติมา2ครั้งผมได้ผ่านมาทุกม็อบนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพวกเราเผชิญกันมาค่ะนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเค้าเรียกว่าอะไรจุดยุทธศาสตร์ของเรานะครับคือคนที่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นมาค่ะก็ยังมีผลครับปฏิเสธไม่ได้ครับแต่คำที่ท่านหัวหน้าพูดเนี่ยเพื่อจะย้ำให้กับพวกเราซึ่งและก็เป็นพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าพรรคเนี้ยไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรนะนะครับแต่เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนเรามาช่วยกันพัฒนาพรรคท่านเป็นองค์กรที่เข้มแข็งค่ะนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ท่านหัวหน้าเปิดแล้วนะครับคำว่าเปิดก็คือเปิดให้สมาชิกพรรคได้รู้เลยแล้วประกาศมากับตัวเองเลยว่าไม่ใช่ของฉันทุกคนท่านมีความคิดเห็นมีอะไรพูดออกมาตรงๆนี่คือจุดเด่นของหัวหน้าพรรคที่ชื่อแพทองธารชินวัตรค่ะค่ะและเห็นว่าแว่วๆค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับพูดชอบพูดตรงๆครับตรงแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรค่ะและเห็นแววว่าจะมีการผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยใช่ไหมคะคือไม่ได้ครับเอาผมสปีดของผมตอนเปิดนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคผมก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้จัดขึ้นมา10ปีแล้วตั้งแต่ถ้าจำกันได้ก็ตั้งแต่สมัยยุคอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยและคงจะไม่ใช่คนสุดท้ายผมพูดแค่นี้นะครับก็เลยมีตีความไปโอ้โหแค่นั้นแหละครับผมพอข่าวตอนเช้าออกมาผมให้ท่านหัวหน้าดูท่านหัวหน้าทำหน้าแบบที่พอพูดตอนไหนอะไรเงี้ยคือไม่มีหรอกครับไม่มีครับคือแล้วก็ไปตีความว่าผมจะเอาท่านเจพาออกเอาท่านยิ้มเข้าโอ้ยไปกันใหญ่เลยครับแต่ว่าคือผมแค่พูดคำว่านายกหญิงคนแรกของประเทศไทยและคงไม่ใช่คนสุดท้ายแค่นี้เองครับประโยชน์กันแต่ว่าในมุมมองของคุณสรวงศ์คุณสรวงศ์ก็มองว่าคุณอุ้งอิงก็มีคุณสมบัติที่พอจะเป็นนั่งนายกรัฐมนตรีได้ใช่ไหมคะผมถามย้อนกลับไปสั้นๆสองท่านเลยว่ามีตรงไหนที่ไม่เหมาะนะครับใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคือแบ็คกราวด์มาเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วประสบความสำเร็จทางธุรกิจนะครับจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่สร้างมาแต่ถ้าท่านไม่สานต่อให้มันดีเนี่ยมันก็คงเจ๊งถูกไหมฮะพักก็เหมือนกันนะการเมืองก็เหมือนกันเหมือนคนที่มองว่าเอ้ยผมได้ตำแหน่งนี้มาเพราะว่าเป็นลูกสนออย่างเงี้ยผมถามกลับไปว่าถ้าแล้วถ้าลูกสนอคนเนี้ยไม่มีความสามารถไม่มีความไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเลขาธิการพรรคได้ท่านหัวหน้าคงไม่เลือกพี่น้องในกลุ่มพรรคเพื่อไทยในสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็คงไม่เลือกเหมือนกันครับคือท่านหัวหน้าเองมีความพร้อมทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างจริงแต่ณตอนนี้ที่ผมได้พูดคุยกับท่านคนที่ชอบพูดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนม้ากลางศึกก็ลืมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าท่านหัวหน้าพูดกับผมเองเลยว่าอยากจะเน้นย้ำในการทำงานในการพัฒนาพรรคให้เข้มแข็งนี่คือสิ่งที่เป็นจุดยืนของท่านหัวหน้าตอนนี้ครับผมโอ้ค่ะค่ะค่ะเอ๊ะหลังจากนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมบ่อยขึ้นไหมคะเพราะว่าห่างหายเป็น10ปีเลยสำหรับการสัมมนาแบบนี้ค่ะจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆครับท่านหัวหน้าบอกว่ามีคนมาบอกว่าจัดอย่างนี้ทุกเดือนเลยได้ไหมผมไม่ไหวนะครับก็จริงก็คงจะมีบ่อยขึ้นนะครับอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็อยากจะให้
มีการสะท้อนในการทำงานคืออย่ามองว่ามันเป็นการไปกินเลี้ยงกันไปปาร์ตี้กันนะครับมันเป็นสิ่งที่มันจะมีโอกาสที่ทุกคนมาได้รวมกันนอกเหนือจากการทำงานแล้วมาสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงการทำงานก็ดีหรือการใช้ชีวิตของพวกเราก็ดีนะครับบางคนทำงานดีแต่พอไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ก็คงจะเสนอท่านหัวหน้าแล้วก็กรรมการบริหารทุกๆปีครับให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้ครับผมค่ะคุณสรวงศ์อีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของการเดินหน้านโยบายอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินเนี่ยตอนนี้เราสัญญิงสัญญาเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆอย่างที่บอกครับเราอ่อนเรื่องอ่อนแอมากท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำอะไรสำเร็จไปเยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ทราบกันก็เป็นเยอะเหมือนพอสมควรค่ะนะครับไอ้นโยบายต่างๆที่ทำออกมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันยังมีเหลืออีกบางส่วนซึ่งเราต้องยอมรับนะครับเรากำลังทยอยทำอยู่เนาะงบปี67ยังไม่เข้าสภาเลยค่ะนี่เราอยู่ใน67มานี่ในงบ67เนี่ยประมาณ4เดือนแล้วค่ะนะครับนี่ยังไม่เริ่มงบใช้งบ67เลยเนี่ยซึ่ง67ยังไม่เข้าสภาก็เดี๋ยวเปิดสภาวันที่3เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการพูดคุยกันเรื่องนี้แหละแล้วก็ตั้งกรรมาธิการผมมั่นใจว่าถ้าไทม์ไลน์ถูกต้องเนี่ยงบประมาณปี67จะได้ใช้ประมาณปลายเดือนเมษาหรือว่าต้นเดือนพฤษภาค่ะนะครับนั่นอีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันทำในบัดเจ็ตที่จำกัดพอสมควรค่ะนะครับปี67งบยังไม่ออกเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐที่จะมาใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรค่ะนะครับแต่เรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบเลยครับว่าอะไรที่เราสัญญาไว้เราทำแน่นอนนะครับและจะทำให้ทั่วถึงและจะทำให้รวดเร็วให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับเหมือนที่ในวงสัมมนาบอกเอาไว้เดี๋ยวเราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนาะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะคะที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยนะคะฝ่าฟันนะคะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะคะอยู่ในความนิยมของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสรวงศ์มากเลยค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้